จอคนจริงมอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นฟุตบาทเจอนักศึกษาหญิงไม่ยอมไล่ไปขี่บนถนนเป็นอีกประเด็นฮอตที่ถูกพูดถึงเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่ออุดมศักดิ์นาคอินแจ้งเผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขี่บนฟุตบาทก่อนจะมาเจอนักศึกษาหญิงรายหนึ่งซึ่งยืนอยู่บนฟุตบาทเช่นกันแต่เหมือนกลุ่มรถจักรยานยนต์จะไม่สามารถผ่านไปได้เมื่อนักศึกษาคนดังกล่าวไม่ยอมหลบและไล่ให้จักรยานยนต์ลงไปขี่ที่ถนนทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาต่อยอมลงไปบนถนนโดยในช่วงท้ายของคลิปจะเห็นว่านักศึกษาหญิงคนดังกล่าวถือไม้เท้าอยู่ด้วยหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างพร้อมเข้ามาให้กำลังใจนักศึกษาหญิงคนนี้ว่าทำถูกต้องแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook อุดมศักดิ์นาคอินแจ้งเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ